ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะแล้วก็เป็นวันโกนด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันพระเวลาผ่านมาอีกครึ่งเดือนนะคะของเดือนที่3ในภาษานี้อีกแล้วไวมากค่ะเวลาทางมหาวิทยาลัยก็ส่งงานหรือยัง นะคะไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยมันเดินไปเร็วมากนะคะเมื่อวานก็ป่วยคือจริงๆเนี่ยถามว่าป่วยขนาดไหนก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบป่วยล้มหมอนนะคะล้มหมอนนอนเสื่อหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเวียนหัวเมื่อวานมันเวียนหัวแล้วมันก็ปวดหัวมานั่งพูดแบบเนี้ยไม่ได้เมื่อวานนะคะมันเวียนหัวมันปวดหัวหนักหัวค่ะนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าพูดไปมันจะทรมานนะเมื่อวานนะคะก็เลยพักสักพักหนึ่งค่ะพักก็ไม่พักก็พักมาตั้งแต่เมื่อวานพักเกือบทั้งวันนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเริ่มดีขึ้นบ่ายสามก็ไปธุระกับพี่หมอพรนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะมันก็จะมึนๆหัวนะคะพอเย็นๆมาก็กลับมามึนอีกรอบนึงนะคะก่อนบรรยายที่ช่วงกลางคืนแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะเหมือนกับตอนช่วงเช้าตอนนี้โรคไข้หวัดกำลังระบาดนะคะบางคนก็ไปตรวจเจอโควิดอีกต่างหากไข้หวัดที่เป็นไปตรวจลองตรวจดูกลายเป็นเชื้อโควิดนะคะมันก็คงจะเป็นไข้หวัดโควิดนั่นแหละก็ระวังเนื้อระวังตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีความบังเอิญค่ะเราก็ไม่น่าที่จะไปตื่นข่าวนะคะอย่างเช่นคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีเนี่ยหรือเรียกว่าพุทธบริษัทเนี่ยคุณสมบัติอีกอันนึงที่เราลืมไปว่าเราจะไม่ตื่นนอกจากตื่นมงคลตื่นข่าวแล้วเนี่ยเราจะไม่ตื่นข่าวอื่นๆด้วยคือการตื่นข่าวมันคือคุณสมบัติของความขาดสตินะคะตื่นข่าวเนี่ยมันคือคุณสมบัติของความขาดสติคนที่มีสติเนี่ยเขาจะไม่ตื่นอะไรง่ายๆเขาฟังอะไรแล้วเนี่ยเมื่อวานก็นอนพักอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้คุยน้อยด้วยนะคะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกท่านเลยเพราะตอนนี้เริ่มมีปัญหากันละนะคะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาแจ้งว่าอ้างเคอรี่นะคะตอนนี้เคอรี่กำลังถูกอ้างไม่รู้ว่าท่านไหนโดนกันมั่งนะคะแจ้งไปก่อนโทรศัพท์มาขอโทษนะคะนี่จากเคอรี่ค่ะคุณเป็นลูกค้าเคอรี่มีคุณมีสิทธิพิเศษในการที่จะได้รับรางวัลสมนาคุณเพราะว่าคุณเนี่ยได้ใช้บริการของเราสวัสดีค่ะพี่แพตตี้อยากจะบอกว่าใช้ตอนไหน ขอโทษนะคะที่ต้องพูดอีกบริษัทนึงคือปกติใช้แฟตค่ะไม่ใช่เคอรี่โทรศัพท์มาแจ้งสวัสดีค่ะคุณดาเลสนะคะไม่ได้ใช้เลยค่ะก็เลยบอกว่าเราจะขอชื่อที่อยู่แล้วก็เพื่อประกอบเอกสารในการขอสิทธิพิเศษบอกไม่เป็นไรค่ะไม่สนใจวางตึ๊บไปเลยบอกไม่สนใจค่ะทีนี้ก็เลยไปคุยกับน้องเมื่อวานค่ะพี่หมอพรไปซื้อซิมน้องที่ขายบอกพี่ถ้าพี่รู้สึกว่าพี่เป็นถ้าพี่รู้สึกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาคุยแล้วให้พี่วางหูไปเลยเขาบอกอย่างนั้นพี่ไม่ต้องไปเสียเวลาคุยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเอา AI จับเสียงคือตอนนี้มีญาติธรรมท่านหนึ่งเนี่ยโดนไปเยอะเหมือนกันหลักแสนโทรศัพท์มาแล้วก็บอกอุ้ยเสียงมันเหมือนเลยเสียงเหมือนทุกอย่างเลยโท
ทรศัพท์มือถือนะคะที่ญาติธรรมถ้าเกิดมีมิจฉาชีพเนี่ยโทรมาเนี่ยเขาไม่ได้ดูดเงินแล้วเขาเปลี่ยนวิธีการตอนนี้ขออนุญาตแจ้งเพื่อเป็นข้อควรระวังเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังนะคะคือเขาจะใช้วิธีการโทรศัพท์มาหาเราแล้วบันทึกเสียงเขาจะชวนเราคุยค่ะบันทึกเสียงของเราเอาไว้นะคะแล้วก็เขาจะจำเสียง AI เนี่ยจะจำเสียงเราแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยไปพูดของเงินคนเอาเสียงเราเนี่ยไปพูดของเงินคนแล้วให้โอนบัญชีแล้ววิธีการของเขาคือเขาไม่ได้โอนบัญชีเข้าบัญชีเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สงสัยเลยเราจะไม่สงสัยเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องถามเลยว่าเลขที่บัญชีของเขาเลขที่บัญชีอะไรให้เขาโอนเองถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราคุยกับตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยมายืมเงินเราเนี่ยเราก็อยากจะให้นะเราไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่มิจฉาชีพเนี่ยขอเลขที่บัญชีเขาค่ะสมมติว่าอยากจ่ายอยากเสียเงินผู้อยากเสียเงินมากเลยไม่แน่ใจอะไรเงี้ยขอเลขที่บัญชีของเขาค่ะชื่อของคนที่โทรมาหาเรานี่แหละนั่นแหละค่ะคือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดแต่ถ้าเขาบอกว่าให้โอนเงินไปเลขที่บัญชีนี้โยมที่ญาติธรรมที่โดนเนี่ยก็คือเขาบอกเขาไปซื้อของแล้วทีนี้เนี่ยเขาลืมเขาโอนเงินไม่ได้ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพระบอกว่าพระเนี่ยเอาเสียงพระนะคะเอาเสียงพระเนี่ยโทรมาเสียงพระโทรมาหาบอกว่าช่วยโอนเงินให้หน่อยพอดีไม่สะดวกโอนเงินให้ร้านค้าแล้วก็โอนเงินไปที่ร้านโอนเงินไปอีกบัญชีนึงซึ่งไม่ใช่ชื่อพระแล้วก็กลายเป็นว่าพระบอกไม่รู้เรื่องเลยแล้วในหมู่บ้านที่ทับคล้ายนี่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนโทรศัพท์หาเราไปมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดด้วยก็ไม่ได้นะคะนานเขาจับเสียงค่ะเขาจับเสียงเราเนี่ยไปลอกเลียนแล้วก็เอาเสียงโทรศัพท์เราเนี่ยค่ะวิธีการใหม่นะคะไม่ได้ดูดเงินนะคะอีกอันนึงคือเอาเสียงเราเนี่ยค่ะไปโทรหาคนอื่นต่อแล้วก็ดูข้อมูลของเราว่าคนที่ติดต่อกับเราเนี่ยมีใครบ้างแล้วเขาก็จะไปโทรยืมเงินค่ะทีนี้ไอ้เราก็คิดว่าสมัยเนี้ยมันมีแค่โหลดเงินอ๋อเจอแล้วใช่ไหมคะเราคิดว่าทุกวันเนี้ยมันมีแค่โหลดเรากดลิงก์ผิดขอบคุณค่ะแม่พิภากรค่ะเราคิดว่าแค่กดลิงก์ผิดแล้วก็จะดูดเงินเราไปแต่คราวนี้เขาใช้วิธีแบบว่าตาสีตาสาก็ได้ค่ะคราวเนี้ยเขาโทรศัพท์หาเราแล้วเขาเอาเสียงเราไว้แล้วเขาไปยืมเงินคนอื่นเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาเอาแค่เสียงเราเนี่ยไปยืมเงินคนอื่นค่ะนะคะอันนี้ก็เปิดกรรมแล้วค่ะทำมาวันนี้ เขาเรียกว่าวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรค่ะขัดใจกิเลสมนุษย์ แล้วก็เลยมีแต่เรื่องมีแต่ราวชีวิตนี้มีเรื่องตลอดค่ะท่านญาติธรรมเพราะว่าไปขัดกิเลสมนุษย์ขัดกิเลสคนเขาจะทำความไม่ดีเนี่ยหรือเขาจะทำวิชาชีพเขาจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยชอบไปขัดขวางเขาได้เกลียดเอาจริงๆแล้วคนเกลียดเราอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือขัดผลประโยชน์ที่ผ่านมาเป็นนี้หมดเลยค่ะถ้าใครเกลียดอาจารย์ธรรมบุรีไปดูเลยค่ะไปถามเขาดูว่าอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยไปขัดผลประโยชน์อะไรเขาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือไม่เคยไปทำร้ายอะไรใครอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยจะควรระวังตัวสูงมากเรื่องของการเบียดเบียนคนอื่นแม้กระทั่งจิตใจนะคะทำไปแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่ดีจิตใจจะเป็นทุกข์เนี่ยก็จะไม่เอาละถ้าให้อะไรใครได้ก็จะให้ถ้ามันสามารถให้ได้นะคะก็ให้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับคนดีๆที่ทำความดีกันอยู่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกิดมีปัญหากับใครในคนนั้นนะคะลองไปถามเขาดูใครก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบอาจารย์ธรรมวลีอะค่ะลองถามเขาดูว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปขัดผลประโยชน์อะไรของเขาแน่นอนต้องมีอยู่แล้วไม่ชื่อเสียงเงินทองความรักก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนมีอยู่นะคือระแวงเราเองสมัยก่อนนะคะก็พอไปคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยภรรยาส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ภรรยาหรอกค่ะภรรยาเองที่เขาเป็นคู่อยู่แล้วเขาไม่ค่อยเป็นคนที่มีความมุ่งมาดปรารถนาขอใช้ศัพท์แม่นะคะคนที่มีความมุ่งมาดปรารถนาในบุคคลที่เป็นผู้ชายคนใดคนหนึ่งแล้วเราไปคุยด้วยหรือเราไปสนิทสนมด้วยเนี่ยถ้าเขามีความหึงหวงมีความต้องการของเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเรา
เป็นกิเลสมนุษย์ค่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันอ่ะเราก็เข้าใจนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะถอยให้ค่ะก็คือเพื่อความสบายใจของเขาเนี่ยก็จะคุยหรือปฏิสัมพันธ์น้อยลงเลยเพื่อความสบายใจของคนที่เขาหึงหวงเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้เนี่ยก็จะให้หมดค่ะจะไม่กักอะไรเอาไว้เลยเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยในขณะที่เราให้เนี่ยมันคือบุญของเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยขณะที่เราให้เนี่ยมันก็คือเป็นบุญของเราอะค่ะเขาอยากได้ใช่ไหมคะอันนี้ที่เหลือเนี่ยทำคะแนนต่อไปในเรื่องของเขาแล้วไม่เรื่องเราคืออันอยากได้ใช่ไหมล่ะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชื่อเสียงอย่างเช่นชื่อเสียงเนี่ยบางทีทำอะไรไปเนี่ยอยากได้ชื่อเสียงทำแล้วก็เอาชื่อเขามารวมด้วยเลยแต่บางทีเขาไม่ค่อยเป็นกันนะคะคนที่เขามีกิเลสแบบเนี้ยบางทีเขาขาดสติคนที่มีกิเลสเนี่ยปกติก็คือคนที่ขาดสติอะบางทีเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราช่วยก็ได้แล้วก็อย่าให้เครดิตเขาเลยให้เขานำอะไรเงี้ยกลัวแม้กระทั่งว่าเราไปรวมกับเขาเดี๋ยวเราจะได้หน้าอะไรเงี้ยกลัวว่าเราจะไปแย่งหน้าตาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแย่งหน้าตาได้หน้าได้ตาเครดิตในสังคมอะไรพวกเนี้ยบอกเลยค่ะว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้เลยไม่ได้อยากเด่นอยากดังถ้าเกิดอยากอย่างนั้นเนี่ยป่านนี้ผู้คนมากมายที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก็คงจะไปตามขออภัยนะคะขอพูดภาษาชาวบ้านประจบประแจงต่างๆนี่แย่ไปหมดแล้วก็ไม่ได้ทำแบบนั้นอ่ะก็รักกันด้วยหัวใจอะค่ะรักกันด้วยธรรมชาติของใจที่คุยกันก็จะไม่ได้ไปตามทีนี้คนบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องการความสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเขาเหมือนกับทำให้กับเราแล้วเราไม่เห็นมาใช้คำพูดดีๆตอบโต้หรือเอาใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำให้อะไรกับเราแล้วไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนคนนั้นคือผู้ที่เป็นบัณฑิตหรือคือพระพุทธเจ้าหรือคือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองคิดว่าการที่ใครทำความดีกับเราเนี่ยเราต้องทำความดีให้มากๆสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันก็จะได้งอกงามจริงๆแล้วคนที่มีคนเนี่ยมาร่วมบุญร่วมสร้างบารมีต่างๆเนี่ยไม่ใช่มัวแต่ไปนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ไปนั่งพูดชวนกับคนนู้นคนนี้ไปนั่งเอาใจอยู่อย่างนั้นอะอันนั้นมันเป็นกิเลสเราเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องเป็นเหมือนกับดินที่ดีอะค่ะแล้วเขาเอาผลิตผลเอาเมล็ดพันธุ์อะไรมาลงเนี่ยสิ่งที่เขาลงมันจะได้งอกงามแต่ทีนี้คนไม่เข้าใจอะค่ะคนเข้าใจว่าการพูดเนี่ยการคุยกันเนี่ยมันหมดไปวันๆเลยนะคะการพูดการคุยเนี่ยบางทีเนี่ยมันหมดไปวันๆนึงแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยที่เขาทำความดีกันอยู่เนี่ยเขาก็มานั่งพูดคุยกันทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้ทำอะไรค่ะคุยกับคนนี้ครึ่งชั่วโมงคุยคนนี้ครึ่งชั่วโมงคุยคนนี้ครึ่งชั่วโมงคุยคนนี้ครึ่งชั่วโมงบอกว่าเนี่ยคนนั้นก็คุยตกลงว่าวันๆหนึ่งก็ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยนะคะคุยโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะถ้าหมดแต่คุยโทรศัพท์อยู่มันก็หมดเวลาไปละแทนที่จะเอาเวลาไปทำความดีเป็นเนื้อนางบุญให้กับคนที่เขาสร้างบุญกับเราเนี่ยเขาจะได้พบกับความงอกงามเนี่ยแต่นี่มันอาจจะดูโดดเดี่ยวไปนิดนึงอาจจะแบบว่าคนไม่เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าคุณเขาไม่เข้าใจบางทีเนี่ยบางคนเขาต้องการความอบอุ่นทางใจจากคำพูดอะค่ะถามว่าเราได้ไหมเราก็ได้บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทคุยอะค่ะแชทคุยทีหลายห้องแชทอย่างเงี้ยญาติธรรมบางท่านบอกคุยเสียงเลยไหมอาจารย์จะได้ไม่ต้องนั่งพิมพ์บอกไม่เป็นไรค่ะขอคุยแชทค่ะเพราะคุยห้องอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุยเสียงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าห้องอื่นมันจะไม่ได้คุยไม่สะดวกมันไม่มีสมาธิอะค่ะถ้ามัวแต่คุยเสียงอยู่เนี่ยถ้าเกิดแชทเนี่ยมันยังอ่านแล้วก็ตอบได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่คนที่มีอายุ60ขึ้นไปนะคะก็ไม่เข้าใจละยิ่งคนแก่70ขึ้นไปเนี่ยยิ่งรับนี่ไม่เข้าใจเลยพอเห็นคนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเล่นโทรศัพท์
ต้องเอาคำนี้ทิ้งไปได้แล้วนะคะคำว่าเล่นโทรศัพท์เนี่ยทิ้งไปได้เลยไปดูหน้าจอเขาหน่อยนิดนึงไปดูหน้าจอเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างตัวเองเนี่ยเอาแค่ Facebook เนี่ยแหละ Facebook เนี่ยแม้กระทั่งจะดูข่าวของคนเนี่ยเมื่อก่อนน่ะจะดูข่าวของคนว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนยังไม่มีเวลาดูเลยค่ะเข้าเหมือนกันเข้าที่ Messenger ค่ะเหมือนกับคุยโทรศัพท์อะค่ะตอบพอไม่อ่าน Messenger คนก็บอกว่าส่งข้อความไปแล้วทำไมถึงไม่อ่านแต่พออ่าน Messenger คนที่อยู่ด้วยกันหรือคนที่เห็นเราเขาบอกว่าเราเล่นโทรศัพท์มือถือดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาจิตของเราเนี่ยเป็นหลักเราดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การตอบข้อความ Messenger เนี่ยก็คือการคุยกับคนที่เขากำลังทำธุระกับเราเราจะไปนั่งอธิบายให้คนทั้งหลายในโลกนี้ฟังว่าฉันกำลังทำความดีอยู่นะฉันกำลังตอบนู่นตอบนี่อยู่นะไม่ต้องไม่จำเป็นให้เรามั่นใจว่าเรากำลังทำความดีอยู่เพราะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนเขาไม่เข้าใจนะเพราะโทรศัพท์มือถือมันมีทั้งการดู YouTube ที่มันเป็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นอกุศลก็มีกุศลก็มี Facebook เองก็มีเพื่อนเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีคือทุกอย่างเนี่ยมันมี2ด้านหมดเลยทีนี้เนี่ยเราจะสรุปอย่างเดียวว่าคนคนนั้นน่ะเขาหลงไปในกามคุณมันก็ไม่ได้เพราะว่าในโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยบางคนเขาอ่านหนังสือธรรมะก็มีคือเมื่อคืนพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องของบุญสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะเมื่อคืนพูดเรื่องนี้อยู่ค่ะเรื่องบุญว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะมีบุญมาเป็นของตัวเองบุญบางคนก็มีทรัพย์เพราะว่าทำทานมาดีบางคนก็มีชื่อเสียงทำนิดทำหน่อยก็เป็นที่ชื่นชมมันแข่งกันไม่ได้นะคะที่เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายเนี่ยยังแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยแข่งไม่ได้อย่าไปแข่งค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยไม่เคยคิดจะแข่งบุญแข่งวาสนากับใครเลยไม่กล้าค่ะดูจากการเกิดมาของตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีต้นทุนสูงถ้าบ้านเราเขาเรียกเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวซะจนบางคนเนี่ยถูกกดบางทีถูกกดนะคะทั้งที่บางครั้งเนี่ยศักดิ์ศรีต้องขออภัยนะคะทางโลกมันจะมีศักดิ์ศรีของการทำงานอยู่บางทีเนี่ยเรามีศักดิ์ศรีเพียงพอที่เราจะอาจจะไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาศักดิ์ศรีหรือไม่ได้เอาตำแหน่งไม่ได้เอาเครดิตทางสังคมเนี่ยมาเลยเราก็เป็นคนธรรมดาที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกันเราคิดแบบนั้นตลอดเวลาพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราไปเจอกับคนพาลเราไปเจอกับคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลจริงๆเนี่ยข่มนะคะข่มเราลงยิ่งข่มได้ก็ข่มใหญ่เลยนะข่มให้เราแบบว่ากลายเป็นคนแบบให้มันศักดิ์ศรีไม่มีเลยอะแต่ถ้าเกิดเราเจอบัณฑิตเนี่ยเราเจอคนที่เขาเคยมีอาจารย์นะอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นสวเป็นสวพี่อีกท่านหนึ่งนะคะเจอหลายคนที่ท่านเป็นสวนะคะเจอกันตอนที่เขาไม่ได้เป็นสวเนี่ยเขาทำตัวปกติมากเลยค่ะคุยกับเราพี่นู้นงี้อะไรเงี้ยคุยกับเราปกติมากพอเรารู้สึกว่าเขาเป็นสวอ่ะความรู้สึกเกรงเราอ่ะก็ยังมีอยู่เราก็รู้สึกเคารพอ่ะแต่เขาก็พูดปกติมากแบบนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกเคารพอย่างเราศึกษามาเราเรียนหนังสือมาเราถูกอบรมสั่งสอนมาเนี่ยเราจะเคารพคนที่เขาไม่ติดยศติดอย่างแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขามีเครดิตทางสังคมก็มีศักดิ์ศรีมาอะไรมาพอเขายอมเราหน่อยเนี่ยเราข่มเขาได้เนี่ยขนาดคนเนี้ยเขายังยอมเราเลยเรียกเราพี่โอ้ยสนิทกันอะไรเงี้ยไปมาตีดึงคนอื่นให้ลงต่ำยกตัวเองให้สูงขึ้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นเคยถามมีจิตวิทยาอยู่อันหนึ่งนานมาแล้วค่ะอ่านเรื่องนี้แล้วทุกครั้งก็มาพูดเรื่องนี้บ่อยนะคะแต่ว่าคนฟังเปลี่ยนไปเรื่อยๆไง
เอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่มันเป็นมุมความคิดของคนนะคะมันเป็นมุมความคิดของคนก็คือว่าท่านบอกว่ามีเส้นตรงเนี่ยเอาเป็นได้ก็ได้ไม้ก็ได้ไม้ต้นไม้ก็อยู่ดีๆไม้เนี่ยตอนนี้ดอกไม้มีไม้อยู่สองอันอีกอันหนึ่งสั้นอีกอันหนึ่งยาวมีไม้สองอันถามท่านญาติธรรมว่าจะทำให้มันเท่ากันเนี่ยท่านญาติธรรมเนี่ยมีวิธีการไหนที่ทำให้ไม้สองอันเนี่ยเท่ากันอาจารย์ดุสิตน่าจะเคยฟังมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ดุสิตจำได้ไหมคะว่าถามคำเนี้ยเคยถามแล้วอาจารย์ดุสิตตอบว่ายังไงคุณดาเล่น่าจะเคยฟังแล้วเหมือนกันเพราะคุณดาเล่ก็ฟังมานานนะครับบางท่านฟังมานานๆก็จะได้วนมาแต่ว่าคนใหม่ก็มีอีกนะคะเราก็ต้องอธิบายใหม่ไม้สั้นกับไม้ยาวเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงให้มันเท่ากันท่านจะติดตามท่านอื่นก็ตอบได้นะคะถ้าไม่ตอบที่คอมเมนต์เนี่ยก็ตอบในใจ ทีนี้ก็จะอธิบายขออนุญาตอธิบายต่อเลยนะคะเพราะรายการวิทยุเนี่ยหยุดรอไม่ได้ไม่เหมือนกับในห้องเรียนแต่ในห้องเรียนเนี่ยบรรยายปุ๊บเนี่ยก็จะหยุดให้คนฟังเนี่ยคิดให้คนฟังเนี่ยคิดตามแล้วก็ค่อยตอบแต่ตอนนี้เป็นรายการวิทยุเนี่ยเสียงมันต้องออกอยู่ตลอดเวลามันก็หยุดไม่ได้มันมีอยู่2วิธีการทำไม้สั้นกับไม้ยาวให้มันเท่ากันเนี่ยคือ1วิธีที่1คือตัดไม้ยาวออกซะมันจะได้เท่ากับไม้สั้นวิธีที่สองคือทำไม้ยาวเนี่ยทำไม้สั้นเนี่ยให้มันยาวมันจะได้เท่ากันต่อออกมาให้มันเท่ากันมันมีสองวิธีคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกที่จะตัดเพราะตัดเนี่ยมันง่ายกว่าต่อตัดไม้ยาวออกให้มันเท่ากันแต่ถามว่าผลของทางโลกอะสมมุติว่ามีงานทำโรงทานมีงานทำโรงทานอยู่เราต้องการที่จะเลี้ยงอาหารคนคนเนี้ยบอกว่าจะเอาหมูมา20กิโลอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่มีเงินบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันมีเงินซื้อหมูได้แค่10กิโลเท่านั้นบอกฉันไม่มีเงินแต่ทำโรงทานด้วยกันเฮ้ยไม่ได้มันต้องทำเท่าๆกันมันต้องทำเท่าๆกันมันดูยังไงอยู่สมมุตินะคะอันนี้คือเรื่องสมมุติมันต้องทำเท่าๆกันโอ้ก็ฉันไม่มีเงินน่ะถ้าจะได้เท่ากันเนี่ยเธอต้องลดของเธอลงมันจะได้ดูแล้วเสมอหน้าเสมอตามันไม่ขมกันไอ้คนเยอะกว่ามันขมคนน้อยกว่ามันดูไม่ดีเธอช่วยลดหมู่ของเธอลงได้ไหมให้เท่ากับฉันมีอยู่10กิโลเธอก็เอา10กิโลเหมือนกันอันนี้คือยกตัวอย่างแบบชีวิตจริงนะคะคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่จะมากินโรงทานเนี่ยแทนที่เขาจะได้กินหมูทั้งหมดรวมกันเนี่ย30กิโลสมมุติว่าอีกคนนึงมี20กิโลอีกคนนึงมี10กิโลก็ได้กิน30กิโลแต่เพราะเราเนี่ยกลัวเสียหน้าเราเลยขอให้เพื่อนของเราเนี่ยลดหมูลงเหลือ10กิโลให้เท่ากับเราคนอื่นจะได้ดูว่าเราเนี่ยเลี้ยงเท่ากันหมูเหลือ20กิโลค่ะหมูเหลือ20กิโลเพราะว่าคุณรักษาหน้าคุณเฉยๆแต่คุณไม่ได้สนใจว่าคนที่มาเนี่ยจะได้กินมากหรือกินน้อยคนส่วนใหญ่จะคิดถึงตัวเองแบบนี้จะไม่ค่อยยอมคิดถึงส่วนรวมอ่ะเฮ้ยเสียหน้าก็เสียไปไม่เป็นไรหรอกโอ้เขาดีแล้วเนี่ยพูดเรื่องนี้ค่ะเมื่อคืนคนที่เขาทำความดีอะไรอยู่เนี่ยเป็นไหมที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดไปแข่งขันอะไรกับเขาเลยดูสิว่าทำไมเขาถึงเก่งถ้าเราไปเรียนรู้ว่าทำไมเขาถึงเก่งเนี่ยเราจะชื่นชมเขานะคะทีนี้กลับมาที่เส้นตรงเหมือนกันไอ้เส้นเนี่ยถ้าเราต่อมันซะให้
ให้มันเท่ากันเหมือนกับหมูเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเป็น20โลเท่ากันเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือส่วนรวมแต่พอเราคิดถึงตัวเราเองไงคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดถึงตัวเองมากเกินไปคำว่ารักตัวเองเนี่ยหลายคนตีความหมายผิดคำว่ารักตัวเองต้องให้ตัวเองมีชื่อเสียงคำว่ารักตัวเองตัวเองต้องได้ผลประโยชน์อันนี้คือรักตัวเองในความหมายของเราแต่คำว่ารักตัวเองในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยคือทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณงามความดีค่ะอย่าไปลดคุณงามความดีของคนอื่นอย่าไปลดคุณงามความดีของตัวเองการที่คุณไปลดความดีของคนอื่นน่ะคุณก็กำลังลดความดีของตัวเองด้วยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ปากของคุณเนี่ยพูดลดความดีของคนอื่นนั่นคือคุณกำลังลดความดีของตัวเองนั่นคุณกำลังลดความดีของตัวเองเลยค่ะไม่มีคนดีที่ไหนอะค่ะที่เขาว่าคนดีคนอื่นที่เขาทำความดีอยู่อย่างยกตัวอย่างที่ได้พูดไปว่ามีคนเขามีเงินเขาไปเที่ยวเขาไปกินอาหารดีๆเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเนี่ยเขากินอาหารอร่อยอย่างงู้นอย่างงี้อย่าไปหมั่นไส้เขาอย่าไปว่าเขาโชว์อย่าไปว่าเขาอะไรเรากลับมาดูที่ใจของเราก่อนว่าใจของเราเนี่ยมันเห็นเขาแล้วเป็นยังไงเพราะเขามีเงินเขาทำได้เราไม่มีเงินเราทำไม่ได้เราก็แค่มองแล้วก็อนุโมทนาบุญกับบุญของเขาแล้วเราเนี่ยจะได้บุญค่ะบุญที่มันไม่อิจฉาใครคือเราเองเนี่ยอาจจะทำความดีไม่ได้มากมายแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอย่าให้มันเป็นอกุศลมนุษย์คนเราเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเห็นคนอื่นได้ดีดันเกิดอกุศลนี่คือความน่าสงสารของมนุษย์นะคะเห็นคนได้ดีอ่ะแทนที่จิตของเราเนี่ยจะเป็นกุศลเนี่ยจิตของเราเนี่ยมักจะเป็นอกุศลบางทีก็ไปดูถูกของเขาคือเราอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราไงเราไม่มีสติพอที่จะเห็นจิตตัวเองว่าเรากำลังดูถูกคนอื่นเรากำลังล่วงเกินสิทธิของคนอื่นบางทีเราไปว่าเขาอย่างเช่นเขาไปสมมติว่าเขามีเงินเขาบินไปกินอาหารต่างประเทศไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วไปเช้าเย็นกลับสมมตินะสมมติเขาไปกินข้าวหรือไปประชุมที่สิงคโปร์แล้วเขากลับเลยอะไรเงี้ยโอ้ยคนโง่เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่ามีของบางยี่ห้อเขาบอกว่ามีเงินอย่างเดียวเนี่ยซื้อไม่ได้นะของยี่ห้อเนี้ยต้องโง่ด้วยคำเนี้ยมันอาจจะฟังแล้วตลกนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงวาระจิตใจเนี่ยมันไม่โอเคถ้าเราพูดถึงธรรมะนะมีเงินอย่างเดียวเนี่ยซื้อไม่ได้หรอกของยี่ห้อเนี้ยต้องโง่ด้วยคุณเองอ่ะคุณไม่มีเงินแล้วคุณฉลาดใช่ไหมตัวเองก็ไม่เคยซื้อของแบรนด์เนมค่ะไม่มีเงินไม่รู้จักด้วยบางทีมีคนให้มาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคนทักอ๋อเหรอไม่รู้ไม่รู้จักของแบรนด์เนมค่ะไม่คือไม่ได้รังเกียจหรือก็ไม่ได้ดูถูกแล้วก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะกับแบรนด์เนมอ่ะเราเคยได้ยินคำนี้อยู่ใช่ไหมคะว่าซื้อของแบบเนี้ยคนมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องโง่ถึงจะซื้อได้จิตอันเนี้ยมันเป็นจิตที่ไม่ดีค่ะมันเป็นจิตดูถูกคนมีเงินเขาอะทำไมคุณไม่คิดล่ะคะว่ามันเป็นความสุขของเขาอันนี้แหละที่เราเรียกว่าการยินดีเมื่อก่อนแยกไม่ออกนะคะแยกคำว่ามุทิตากับอนุโมทนาไม่ออกแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้แยกออกแล้วเมื่อก่อนมุทิตาแปลว่าพอยินดีกับอนุโมทนาบุญกับยินดีในบุญที่เขาทำเอ๊ะมันยังไงวะมันแยกกันยังไงในฐานะที่เราเป็นนักบรรยายเราสอนกรรมฐานเราพูดธรรมะเนี่ยคุณต้องนำธรรมะหรือนำหลักการนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณใจดีนะคะทีนี้มันแตกต่างกันยังไงนี่แหละค่ะกำลังจะเล่าให้ฟังคือสมมติเราไปเจอคนรวยๆคนมีฐานะเขาไปซื้อของยี่ห้อแพงๆอย่างเงี้ย
เขามีความสุขในการซื้อของมันไม่ได้บุญค่ะมันไม่ได้เป็นบุญอะไรเลยแต่ต้องยินดีกับเขาอย่างเช่นลูกหลานใครรับปริญญาลูกหลานใครแต่งงานไอ้พวกนี้มันไม่ได้บุญเลยนะคะแต่เขามุทิตาใช่ไหมใช่ไหมคะสังคมก็ไม่ได้ได้อะไรด้วยไม่มีใครได้อะไรเลยเขาใช้มุทิตาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำบุญเป็นการทำความดีให้กับสังคมเป็นการทำอะไรเงี้ยเขาใช้อนุโมทนาบุญเราต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามุทิตาเนี่ยอยู่ในหมวดของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่อนุโมทนาบุญเนี่ยอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10เป็นคนละอันกันเมื่อก่อนแยกไม่ได้ค่ะอาจารย์ดุสิตแยกได้ไหมเมื่อก่อนว่ามุทิตากับอนุโมทนาบุญเนี่ยมันก็ดูพอยินดีเหมือนกันไงแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวนี้พอเราพอยินดีปุ๊บเนี่ยจิตที่มันพอยินดีเนี่ยมันก็คือจิตที่เป็นกุศลนะคะมันเป็นจิตที่เป็นกุศลมันก็จะคล้ายๆกับอนุโมทนาบุญตรงที่ว่ามันกำจัดหรือมันป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาผู้อื่นเราเห็นผู้อื่นเขามีความเก่งกว่ามีบารมีมากกว่ามีฐานะดีกว่ามีอะไรที่กว่ากับเราไปเนี่ยแล้วเราไม่มีเนี่ยสิ่งที่ทำยากที่สุดเนี่ยก็คืออนุโมทนานะคะนะคะสิ่งที่มันยากที่สุดเนี่ยมันก็คือการยินดีขอบคุณมากค่ะคุณสุแหมพูดซะไม่กล้ายิ้มต่อเลยแล้วก็ต้องยิ้มอยู่ดีนะคะเพราะว่าเกิดมาจากจิตที่เป็นโสมนัสค่ะเขาเรียกว่าจิตที่เป็นโสมนัสจิตโสมนัสก็คือจิตที่เป็นที่เกิดมาด้วยจิตที่เป็นจิตของความสุขคนจะมีจิตอยู่2แบบในการเกิดคือโสมนัสกับอุเบกขานะคะคนที่มีจิตเป็นอุเบกขาก็เกิดมาก็ยิ้มยากนิดนึงมันเป็นอุบุคลิกของเขาเขาเรียกว่าจิตที่เป็นภวังค์จิตในตอนเกิดเนี่ยมันจะไม่ยิ้มแต่ถามว่าชาติหน้าโอกาสยิ้มมีไหมมีแต่ชาตินี้ต้องสร้างนะคนที่เกิดมาเป็นโสมนัสเนี่ยตัวเองเป็นจิตที่เป็นโสมนัสและเป็นอสังขาริกด้วยนะคะทำไมถึงบอกว่าตัวเองเป็นอสังขาริกเพราะว่ามีความเด็ดขาดมีความมั่นใจในตัวเองสูงในระดับหนึ่งคือคนพูดอะไรเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ไม่หวั่นไหวอะยากบางทีเสียหายเพราะความไม่หวั่นไหวเนี่ยบางทีเนี่ยมีคนมาเตือนเรานะคะว่าแบบเนี้ยมันไม่ดีมันไม่ใช่มีบางทีมีคนมาเตือนเราแต่ปรากฏว่าพอคนมาเตือนเราปุ๊บเราก็ไม่มั่นใจคนเตือนนะเฮ้ยไอ้ที่เราคิดอยู่อะดีอยู่แล้วเราก็เลยทำต่อทำสิ่งที่ตัวเองมั่นใจว่าถูกบางทีก็ผิดพลาดแต่บางทีเนี่ยหลายท่านนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยอยากจะอธิบายบ้านศิลป์เรียกว่าดื้อนะคะอยากจะอธิบายอยู่ค่ะว่าบางทีเนี่ยการเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจนี่ค่ะอันนี้อีกอันนึงที่เราเนี่ยไม่มีกันคือบางทีเนี่ยบางเรื่องที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางตัวที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวโดยเฉพาะการสร้างบารมีการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยอย่างเช่นการตัดสินใจจะทำแบบนี้แล้วทีนี้มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปพูดว่าเป็นยังไงบอกแล้วไงแล้วก็ขำแล้วก็หัวเราะหรือไปเยาะเย้ยกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยถือว่าคุณขาดความเมตตาอย่างแรงแล้วคุณก็ขาดมารยาทด้วยหรือบางทีก็ไปบอกกับคนอื่นว่าฉันบอกแล้วไงนี่ไงไม่เชื่อฉันดูสิเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่ควรทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะตัดสินใจผิดพลาดตัวเองเป็นคนดื้อไงคะอย่างที่คุณดาเลศบอกว่าบางทีเนี่ยมีคนบอกเหมือนกันว่าทำแบบนี้ตัวเองก็จะไม่เอาจะทำที่ตัวเองคิดอ่ะมั่นใจแบบนี้ก็จะทำแบบนี้คือที่ทำเนี่ยบอกตามตรงนะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่ฟังคนทักท้วง
แต่อยากจะรู้ว่าถ้ามันผิดมันผิดยังไงคือขอให้มันผิดพลาดจากความคิดของเราแต่ถ้าเกิดมันผิดพลาดจากความที่เราเชื่อคนอื่นมันเสียใจหลายครั้งคือมัน50กว่าแล้วไงชีวิตเนี่ยมันลองมาแบบเยอะมากหลายครั้งลองไม่ดื้อดูคุณดาเลศมีเหมือนกันคือมันก็ลองถูกลองผิดหมดอะค่ะมีคนเตือนแล้วฟังคำเตือนแล้วทำตามเขาแล้วมันผิดพลาดเนี่ยรู้สึกเสียใจตบขาตัวเองเลยถ้าฉันเชื่อตัวเองเนี่ยป่านนี้ฉันไม่ต้องมาเป็นแบบนี้แล้วหลายครั้งที่เชื่อตัวเองแล้วตัดสินใจผิดพลาดไม่เสียใจเลยค่ะเพราะเราเป็นคนตัดสินใจเองตั้งแต่นั้นมาเนี่ยถามว่าในการคิดบางสิ่งบางอย่างมั่นใจไหมหรือคนเตือนแล้วฟังไหมฟังค่ะแต่บางครั้งเนี่ยคนที่เตือนเราเนี่ยก็คิดไม่ถึงเราโดยเฉพาะบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบในหน้าที่การงานถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้ความไว้วางใจเราเนี่ยเขาคงไม่ให้เราเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เขาคงใช่คนที่แนะนำมารับผิดชอบไปแล้วเพราะเขามั่นใจว่าเราเดี๋ยวเป็นคนคิดแล้วเราก็ทำสำเร็จถ้าเราไปฟังคนที่มาบอกเราอ่ะก็ให้คนนั้นรับผิดชอบไปเลยแต่คนฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนประชดค่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่คุณไม่ให้เกียรติกันคุณต้องดูว่าคนที่เขามีความรับผิดชอบอยู่เนี่ยเขาตัดสินใจยังไงเนี่ยถึงมันจะผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของเขามันผิดพลาดเดี๋ยวเขาก็แก้ไขค่ะแต่บางทีคนบางคนเนี่ยภาษาบ้านเราเขาเรียกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำทำก็ไม่ทำนะคอยจ้องอยู่ถ้าสำเร็จก็แล้วไปถ้าไม่สำเร็จก็คอยซ้ำ เคยเจอคนแบบนี้ไหมอ่ะคนแบบเนี้ยก็มีเยอะนี่คือวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อวานกับมันลูกหัวไม่ได้แต่มันพิมพ์ได้ นอนพิมพ์นะคะที่อธิบายไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าองค์ความรู้เนี่ยนะคะองค์ความรู้หมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเราซึ่งบางทีบางคนก็ไม่มีองค์ความรู้ไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยมีองค์ความรู้ที่ได้มาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวเองชอบพูดถึงท่านดาบวิชัยตอนนี้70กว่าแล้วค่ะที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นปลูกต้นไม้เป็น 2-3 ล้านต้นนะคะปลูกที่จังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมคะปลูกต้นไม้พูดจังหวัดผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแล้วท่านดาบวิชัยท่านก็ต้องพูดความจริงอย่างเช่นท่านบอกว่ายุคแรกๆเนี่ยสมัยที่ท่านปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เข้าใจชาวบ้านก็ว่าท่านมันก็ต้องมีอีกฝั่งนึงที่เขาต่อสู้อ่ะก็คือชาวบ้านแต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาลุกขึ้นมาโกรธดาบวิชัยเลยนะคะเขาก็เออจริงนะฉันผิดฉันไปต่อต้านเองวันเนี้ยผลออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วดาบวิชัยเนี่ยท่านทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้สวยงามไปหมดใครมองก็จะนึกถึงท่านอยู่คนเดียวแต่ทีนี้เนี่ยประสบการณ์เนี่ยอย่างเช่นการมาเล่าในรายการวิทยุหรือรายการธรรมวารีเนี่ยมันคือองค์ความรู้ของเราเราก็เจอเหมือนกับดาบวิชัยอะค่ะเราก็เจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้มาแล้วเราทำยังไงปกติเนี่ยถ้าเกิดท่านญาติธรรมสังเกตในการเล่าจริงๆเนี่ยจะบอกแค่ว่าคนบุคคลแบบนี้เป็นแบบนี้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 แล้วเราเนี่ยจะวางใจยังไงกับการเจอคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้เราไม่ถูกรังแกให้เราไม่ถูกข่มเหงให้เราไม่เป็นทุกข์นี่คือวิธีการค่ะของอาจารย์ธรรมวารีที่มาบรรยายไม่เคยเลยบอกว่าถ้าเจอคนแบบนี้ปุ๊บให้ด่ากลับเจอคนแบบนี้ปุ๊บให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้ไปตอบโต้อย่างเขายังไงอะไรงี้ไม่มีเลยค่ะสังเกตไหมคะถ้าใครฟังรายการจำมวลีตลอดเนี่ยจะรู้ว่าในการบรรยายตลอดเลยเนี่ยไม่เคยบอกให้ใครไปทำร้ายใครเลยบอกถึงเหมือนกับไปเจอยาพิษไปเจอต้นไม้พิษไปเจออะไรที่มันไม่ดีอ่ะแล้วข้อควรระวังเนี่ยอย่างเช่นเราเข้าป่าไปเนี่ย
เราไม่รู้เลยว่าในป่านั้นน่ะมีอะไรบ้างคนที่เขาเคยไปป่ามาแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าในป่ามีอะไรมั่งเขาก็จะบอกว่าคุณต้นไม้แบบเนี้ยถ้าเห็นมันปุ๊บเนี่ยคุณต้องถอยออกมานะถ้าคุณไปเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะเป็นพิษแต่ถ้าเกิดคุณโดนมันแล้วคุณจะแก้พิษยังไงไปหาอะไรในป่ามาใส่อย่างงู้นอย่างนี้อันนี้แหละค่ะมันเป็นเหมือนกับรายการธรรมบุรีที่กำลังทำอยู่เราเข้าไปแล้วเราไปเจอคนแบบนี้มาเราก็ต้องอธิบายรายละเอียดของคนแบบเนี้ยให้ท่านฟังเมื่อท่านฟังคำอธิบายรายละเอียดของคนแบบนี้แล้วเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าไอ้ลักษณะของคนที่มันไม่ดีเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนแล้วเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราควรทำยังไงนี่คือรายการธรรมบุรีค่ะไม่เคยที่จะบอกให้ใครเนี่ยฟังแล้วเกิดอคติเกิดรังเกียจเกิดเกลียดกันเกิดอะไรกันไม่มีเลยค่ะเหมือนกับแนะนำคนเข้าป่าแต่ถ้าไม่พูดเลยเนี่ยคิดในใจเอ๊บางทีมีคนมาบอกว่าอาจารย์ไปพูดถึงคนคนนี้เขาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่พอใจอาจารย์อะไรเงี้ยก็เลยเมื่อก่อนก็จะพยายามบอกว่าไม่ใช่แต่มันอธิบายไม่เป็นไงคะตอนนี้ก็เลยต้องบอกเลยว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ธรรมบุรีต่อไปในอนาคตเหมือนกันค่ะถ้ามาในแนวอกุศลกรรมเนี่ยเป็นนางเอกเป็นพระเอกในรายการแน่นอนเพราะว่ามันคือองค์ความรู้ของเราไงคะถ้าคุณมาแบบกุศลน่ะเราก็ชื่นชมค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ถ้าเป็นกุศลเนี่ยก็จะชื่นชมแบบมีชื่ออยู่แต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยขออนุญาตเอามาเป็นตัวอย่างได้บุญด้วยกันไหนๆคุณก็ทำบาปมาเยอะแล้วเอาไอ้ความไม่ดีของคุณเนี่ยมาเป็นต้นแบบเพื่อให้คนได้เรียนรู้ค่ะเขาจะได้ไม่ไปเจอคนอย่างคุณอีกเพราะว่าการเจอคนที่เป็นอกุศลมากๆเนี่ยเจอคนขี้อิจฉาเจอคนเอาเปรียบเจอคนเห็นแก่ตัวเนี่ยหลายคนมีความทุกข์เพราะอะไรทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าในรายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการธรรมะพอพูดเรื่องโมนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามีญาติธรรมเนี่ยเข้ามาปรึกษาปัญหาและปัญหาที่เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่พ้นค่ะไม่พ้นเรื่องพวกนี้ไม่พ้นกับเรื่องของความอิจฉาบางคนก็บอกว่ามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของที่ทำงานมีแต่คนอิจฉาอย่างเงี้ยทำยังไงคะอาจารย์อย่างเงี้ยพูดในรายการไปเลยถ้าเจอแล้วเนี่ยทำยังไงความอิจฉาเป็นอกุศลอย่างเงี้ยคือความอิจฉาจริงๆพูดได้ทุกวันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเจออยู่ตลอดเวลาเราก็ลืมสติเราก็ลืมสติของเรานะคะลืมสติของเราตลอดเวลาที่พูดถึงเรื่องของความจริงเนี่ยจะตั้งใจอธิบายว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีหลักของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะเหมือนกับในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะเหมือนกับเรามีเชื้อโรคอยู่ทุกคนมันก็มีเชื้อโรคอยู่นะไม่ใช่ไม่มีงั้นเราไม่ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอ่ะมันมีเชื้อโรคอยู่ค่ะแต่เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากพอที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยป่วยเราก็เลยมีชีวิตได้อยู่ตามปกติคนดีก็เหมือนกันคนดีเนี่ยที่อยู่ในสังคมทุกวันที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกิเลสคนดีที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาก็มีกิเลสค่ะแต่สิ่งที่เขาพิเศษกว่าคุณก็คือเขาสามารถไม่ให้กิเลสเนี่ยออกมาทำร้ายคนอื่นการที่สามารถควบคุมไม่ให้กิเลสออกมาทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าศีลค่ะคนมีศีลเป็นคนดีแล้วบางคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เลยไม่เข้าใจพอตัวเองโกรธขึ้นมาตัวเองเกลียดใครขึ้นมาก็บอกเฮ้ยฉันไม่ดีเลยฉันเป็นคนฉันยังเกลียดคนอื่นอยู่มีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะตลกแกทุกวันที่แกยังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นเพื่อนในสมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะเข้าวัดด้วยกันเขาก็กุ้มใจว่าเขามีความรักเขาก็ชอบคนนั้นคือเขาเป็นคนพูดกับเราตรงๆนะคะเขาก็จบโทเหมือนกันนะคะจบโทพุทธศาสนาเหมือนกันแต่คนมหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่าหนูทำไมเราอ่ะถึงมีความรัก
มันไปชอบเขาอะเหมือนกับเขาเป็นคนเจ้าชู้อะเขาบอกว่าเขามีรู้สึกว่าเขาเนี่ยหัวใจเขาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนเขาเจอผู้ชายแล้วเขารักอะค่ะเขารักง่ายอะแล้วเขาก็กุ้มใจว่าทำไมความรักต้องเกิดกับเขาด้วย คือมันตีความหมายของกิเลสไม่ได้อะถ้าตอนนี้มาเจอกับเราใหม่เนี่ยเราพูดได้แล้วตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรวะ เป็นอะไรเยอะปะเนี่ย ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจแกเป็นอะไรของแกเนี่ยคือแกเข้าใจคำว่าตัณหาเนี่ยด้วยความที่อายุน้อยทั้งคู่นะคะแกเข้าใจคำว่าตัณหาเนี่ยคือความรักทีนี้เนี่ยด้วยความที่แกบอกว่าแกกุ้มใจมากเลยที่แกเจอคนแล้วแกรักง่ายแต่แกก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครนะคะเขาก็วางตัวดีมากเลยอะแต่เขารักคือเขาเจอใครแล้วเขาจะรักง่ายนะคะแล้วก็เลยมาคุยกันกับเราเนี่ยแหละคุยกันหนูเราไม่รู้เป็นอะไรทำไมหัวใจคนเรามันเจ้าชู้จังเลยอันนี้คือพูดกันจริงๆนะคะทำไมหัวใจของคนเรามันเจ้าชู้จริงๆมันเจอใครแล้วมันรักอ่ะรักแล้วก็ทุกข์ก็คือพอมันรักแล้วเนี่ยผู้หญิงอะค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราจะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้ามืดซะหน่อยเนี่ยมักจะทำอะไรขาดสติไปเลยถ้า มีความรักเข้าตากรรมการเพื่อนกันเองก็ยังมีปัญหาเพื่อนกันเองนะเคยรักกันอยู่แล้วก็หึงกันค่ะเคยมีอยู่ตอนเนี้ยตัวเองก็เลยเพื่อนคนนี้ก็เลยห่างๆกันไปละมันเพื่อนกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันอะไรอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอมีแฟนทั้งที่แฟนเนี่ยก็ดีนะทั้งที่แฟนตัวเองก็ดีด้วยนะแต่ว่ากลัวแฟนจะมาชอบเพื่อนกลัวแฟนจะมาชอบเราพยายามเอาเราเนี่ยไปขายให้แฟนฟังเพื่อให้ไม่มีเครดิตแล้วก็ให้เราเนี่ยโกหกแฟนหลายอย่างมากเลยทั้งที่เราไม่อยากโกหกให้เราแบบโกหกให้เราไม่ดีอ่ะเขาพูดอะไรไม่ดีกับเราเอาไว้อ่ะค่ะว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยเขาให้เราไปลองรับด้วยนะให้เราไปรับกับแฟนเขาว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็รับให้เพื่อนเขาจะได้สำเร็จได้มีสามีสักทีนึงเขาก็ได้สามีไปค่ะแต่ก็สงสารแฟนอ่ะคือมันรู้สึกว่าเอ้ยเพราะความรักบางทีเนี่ยกับเพื่อนตัวเองเนี่ยที่รักกันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้เป็นแบบนั้นนะคะบางทีมันหน้ามืดอ่ะพอเข้าตากรรมการเห็นผู้ชายแล้วหน้ามืดก็เอาละเริ่มทำลายคนใกล้ชิดแล้วอะไรขอโทษนะคะขออภัยนะพี่แพตตี้นึกถึงสุนัขอะค่ะนึกถึงสัตว์ที่มันหวงตัวเมียตัวผู้กันอะมันอารมณ์นั้นเลยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนเรามันเป็นถึงได้ขนาดนี้มันลืมไปว่าความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์กันระหว่างมิตรต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่แต่พอเรามีความรักพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้หน้ามืดอะค่ะทำร้ายคนใกล้ชิดได้แล้วก็ดูถูกความรักระหว่างเพื่อนหายหมดเลยนะคะที่ญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเล่ค่ะเอานาฬิกามาจี้แล้ววันนี้จะคุยกันใหม่ค่ะวันนี้วันพระค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ